ช้างศึกร่วม4ประกาศฟีฟ่าแรงกิ้งประจำเดือนพฤศจิกายนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ออกมาประกาศอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งของทีมชาติไทยประจำเดือนพฤศจิกายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนลงสนามในช่วงฟีฟ่าเดย์ทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม G ไปทั้งสิ้น2นัดโดยบุกไปแพ้มาเลเซีย1-2ต่อด้วยบุกไปเสมอทีมชาติเวียดนาม0-0ล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ทำการประกาศอันดับโลกประจำเดือนพฤศจิกายน2019โดยทีมชาติไทยร่วงจากอันดับที่109มาอยู่ในอันดับที่113และอยู่ในอันดับที่19ของเอเชียและยังคงรั้งอันดับที่2ในอาเซียนส่วนเพื่อนบ้านของเราอย่างทีมชาติเวียดนามขยับจากอันดับที่97ของโลกไปอยู่ในอันดับที่94ของโลกและรั้งอันดับที่13ของเอเชียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม G นัดที่6จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่26มีนาคม2563